เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมนะครับมาลองดูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมนะครับก็คือปุ่มเครื่องมือ square นะครับคลิกเลือกหนึ่งครั้งนะครับผมเลือกสีนะครับเลือกสีชี้ที่สีต้องการคลิกหนึ่งครั้งจะเป็นการเลือกสีพื้นนะครับกดชิป plusคลิกที่สีที่ต้องการจะเป็นการเลือกสีเส้นนะครับผมสีที่เลือกจะปรากฏอยู่ที่มุมบนด้านขวาตรงนี้นะครับผมสีที่เลือกนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับจากนั้นนำเมาส์ไปในพื้นที่ที่ต้องการวาดสี่เหลี่ยมนะครับกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากเฉียงจะสังเกตว่าจะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับลากให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ปล่อยนิ้วนะครับเรายังสามารถวาดได้เรื่อยๆนะครับลองกดคอนโทรลค้างไว้ด้วยนะครับระหว่างลากวาดนะครับอาจจะสังเกตว่าสี่เหลี่ยมจะเป็นลักษณะของจัตุรัสหรือเป็นสี่เหลี่ยมแบบที่ควบคุมอัตราส่วนนะครับจะไม่ใช่แบบฟรีสไตล์เหมือนกับวาดก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ปุ่มชิปบ้างนะครับจะเป็นการวาดออกจากจุดศูนย์กลางนะครับผมคอนโทรลกับชิปพร้อมกันก็ยังได้นะครับมาลองดูส่วนควบคุมนะครับคอนโทรลบาร์ด้านบนนะครับด้านบนนะจะสังเกตว่าเริ่มจากความกว้างนะครับอันนี้จะช่วยเราควบคุมความกว้างความสูงของสี่เหลี่ยมได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นต้องการจัตุรัสขนาด100คูณ100นะครับนอกจากนี้ก็จะมีจุดแฮนเดิลสีขาวนะครับควบคุมความกว้างความสูงจะได้เช่นเดียวกันนะครับแฮนเดิลวงกลมนะครับสีขาวอยู่มุมบนขวาอันนี้ใช้ควบคุมมุมบนนะครับทำให้สี่เหลี่ยมมีมุมบนนะครับเราสามารถนำเมาส์ไปชี้ที่จุดกลมจุดเริ่มต้นนะครับกดชิปค้างไว้แล้วคลิกนะครับเพื่อกลับสู่สภาพสี่เหลี่ยมมุมเหลี่ยมความหนาของเส้นนะครับความหนาของเส้นจะอยู่ที่จุดนี้นะครับถ้าล่างซ้ายตรงใกล้ๆกับสีเส้นนะครับกดคลิกขวานะครับจะสังเกตว่ามีขนาดความหนาต่างๆขึ้นมาให้นะครับเพื่อให้ชัดขึ้นเราเลือกหน่วยเป็นพิกเซลนะครับแล้วก็ใส่ค่า4 10นะครับยุติการวาดนะครับกดปิดคลิกที่เครื่องมือสีเล็กนะครับลูกศรสีขาวนะครับตอนนี้ก็เป็นการยุติการวาดแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่โหมดการเลือกวัตถุครับผมถ้าคลิกซ้ำนะครับจะเป็นการเข้าสู่โหมดหมุนวัตถุซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะเข้าสู่โหมดการย่อขยายอันนี้คือโหมดหมุนแล้วก็โหมดบิดนะครับสามารถย้ายจุดศูนย์กลางของการหมุนได้นะครับโดยใช้ตัวกากบาทที่อยู่ตรงกลางของรูปนะครับลากไปอยู่ตำแหน่งที่ต้องการแล้วลองหมุนอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือการปรับจุดศูนย์กลางของการหมุนเลือกสีนะครับจะสังเกตว่าสีอาจจะไม่สดเท่ากับสีเราเลือกเพราะว่ามีการควบคุมค่าความโปร่งใสอยู่นะครับคือ opacity ถ้าต้องการให้เป็นแดง 100% ก็กดบวกจนถึง100นะครับนี่ได้แดง 100% ละนะครับผมนอกเหนือจากนี้สามารถควบคุมโดยการใช้ตัวแถบควบคุม Fill and Stroke ได้นะครับ Fill and Stroke นะครับเปิดหน้าจอ Fill and Stroke มาแล้วก็จะมี Fill นะครับสำหรับเลือกสีนะครับ Fill สำหรับเลือกสีสโตกเพนนะครับเลือกสีของเส้นขอบแล้วก็สโตกไทยนะครับ
ควบคุมความหนาของเส้นขอบนะครับแล้วก็เลือกรูปลักษณะของเส้นนะครับเป็นเส้นประนะครับจุดอันนี้คือส่วนของการควบคุมเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมนะครับ